2566สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศหรือกองทุน FTA ร่วมกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดสระแก้วติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพโคนมของสมาชิกสมาร์ทฟาร์มจังหวัดสระแก้วมีระยะเวลาดำเนินงานโครงการ6ปีได้คัดเลือกฟาร์มสมาชิกจำนวน50ฟาร์มจัดสรรโคเพศเมียฟาร์มละ10ตัวรวมทั้งสิ้น500ตัวให้มีการพัฒนาฟาร์มโคนมของตนเองเป็นสมาร์ทฟาร์มเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน GAP เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพัฒนาคุณภาพพันธุ์โคนมสร้างมูลค่าเพิ่มของน้ำนมจากการปรับปรุงคุณภาพการเลี้ยงและระบบการรีดน้ำนมดิบในระบบปิดให้เกิดความยั่งยืนของการเลี้ยงโคนมซึ่งถือเป็นอาชีพพระราชทานโครงการพัฒนาศักยภาพโคนมของสมาชิกสมาร์ทฟาร์มจังหวัดสระแก้วได้รับอนุมัติโดยมีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้กำกับดูแลดำเนินงานโครงการเพื่อรองรับผลกระทบจากความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียนิวซีแลนด์ซึ่งจากการดำเนินงานโครงการตั้งแต่ปี2557สนับสนุนงบประมาณจำนวน 77.69 ล้านบาทเป็นเงินจ่ายขาด 4.19 ล้านบาทเพื่ออบรมเกษตรกรหลักสูตรการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคนมและหลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อมเงินยืมปลอดดอกเบี้ย 73.50 ล้านบาทเพื่อจัดหาแม่พันธุ์โคนมสร้างโรงเรือนและอุปกรณ์เครื่องรีดนมโคระบบปิดแบบอัตโนมัติพร้อมแทงเก็บที่มีการควบคุมอุณหภูมิรวมถึงการบริหารจัดการระบบขนถ่ายอาหารสัตว์และระบบขนส่งน้ำนมดิบของสมาชิกไปที่สหกรณ์เกษตรกรสมาชิกยังได้รับองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและระบบการขนถ่ายอาหารสัตว์เพื่อเลี้ยงโคนมจากสหกรณ์มายังสมาชิกและการขนส่งน้ำนมดิบจากคูลเลอร์แทงค์ของสมาชิกมายังสหกรณ์โดยปัจจุบันสหกรณ์มีโรงงานผลิตอาหารโคนมสำหรับสมาชิกและมีการจัดตั้งศูนย์รับน้ำนมดิบจำนวน4ศูนย์โดยสหกรณ์ให้บริการขนน้ำนมดิบจากคูลเลอร์แทงค์ของฟาร์มสมาชิกมายังโรงรีดนมระบบปิดแบบอัตโนมัติตามรอบระยะเวลาซึ่งเกษตรกรสมาชิกจะมีการรีดนมวันละ2ครั้งเกษตรกรสมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด50ฟาร์มได้ส่งน้ำนมดิบให้สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นจำกัดมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการผลิตโดยทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูงผ่านการตรวจสอบให้ได้มาตรฐานซึ่งน้ำนมดิบที่ได้จากเกษตรกรในโครงการที่ผลิตนมในรูปแบบสมาร์ทฟาร์มจะให้น้ำนมที่มีคุณภาพดีจากการรีดนมระบบปิดแบบอัตโนมัติสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รับทราบถึงปัญหาของเกษตรกรสมาชิกโครงการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรครัมบีสกินที่ส่งผลให้โคเจ็บป่วยและตายบางตัวแท้งลูกและมีปริมาณน้ำนมที่น้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้ยังประสบปัญหาราคาต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ค่าขนส่งน้ำนมดิบและค่า FT ของค่าไฟฟ้าที่ปรับสูงขึ้นอย่างไรก็ตามเกษตรกรได้รับคำแนะนำและการดูแลจากเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และฝ่ายส่งเสริมโคนมของสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นจำกัดผ่านหน่วยงานบริการด้านโคนมทั้งฝ่ายส่งเสริมโคนมสัตวบาลและสัตวแพทย์ที่คอยให้บริการควบคุมดูแลด้านผสมเทียมการดูแลสุขภาพและรักษาพยาบาลโคนมตลอดจนการจัดการฟาร์มและให้คำปรึกษาด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดสระแก้วและผู้แทนสหกรณ์วังน้ำเย็นจำกัดซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมบูรณาการติดตามผลการดำเนินงานโครงการทั้งในเรื่องของการวางแผนการผลิตและการตลาดโดยกองทุน FTAพร้อมให้การสนับสนุนโครงการเพิ่มเติมเพื่อเยียวยาและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตต่างๆอันจะเป็นประโยชน์แก่กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรสมาชิกเครือข่ายให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ค่ะผมถือว่าเป็นเกษตรกรที่โชคดีนะครับสำนักงานเศรษฐกิจก
การเกษตรมีโครงการของFTA เพื่อกู้เงินมาทำสมาร์ทฟาร์มผมก็ถือว่าผมโชคดีนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการจากที่เราเลี้ยงแบบเดิมๆนะพอได้งบมาตัวนี้มาพระผมก็มาปรับปรุงฟาร์มเพื่อเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มก็ต้องขอขอบคุณทาง FTA นะครับของงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยที่ได้มาซัพพอร์ตเราทำมาดูแลอย่างจริงจังก็ต้องขอบคุณมากนะครับขอบคุณ FTA